สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันลูกเกดร่มกล้าวอมัตยกุลค่ะวันนี้มีประเด็นหลายประเด็นที่ต้องตามกันกับคุณผู้ชมไปดูเรื่องของหวยเกษียณกันหน่อยค่ะหลายคนก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนิดาโพนะคะเขาไปทำผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะว่าสำหรับหวยเกษียณเนี่ยประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะว่าหวยเกษียณเนี่ยดีไหมเห็นด้วยหรือเปล่าแต่เราไปดูความคิดเห็นจากนิดาโพที่เขาไปสำรวจกันมาหน่อยค่ะปรากฏว่าผลสำรวจจากนิดาโพเกี่ยวกับเรื่องของหวยเกษียณประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยค่ะนี่เป็นทางด้านของผลสำรวจจากนิดาโพนะคะจะออมเงินต้องซื้อหวยเกษียณความสนใจของประชาชนในการซื้อหวยเกษียณที่จะออกโดยกองทุนการออมแห่งชาตินะคะนี่เป็นความคิดเห็นของประชาชนนะคะส่วนใหญ่ไม่สนใจเลยหรือส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเลยทำไมถึงไม่เห็นด้วยความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมองภาพรวมแบบนี้คือส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยเขารู้สึกว่าเป็นการเหมือนเขากังวลนะคะว่าจะเป็นการมอมเมาเสพติดการพนันมันไม่ครอบคลุมอาชีพระยะเวลาถอนเงินคืนเนี่ยมันก็นานรางวัลก็น้อยรางวัลก็ไม่เยอะด้วยนะคะอ่ะไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะคะภาพรวมทั้งหมดกับความคิดเห็นของประชาชนจากนิดาโพนะคะซึ่งมีผลสำรวจของประชาชนเรื่องจะออมเงินต้องซื้อหวยเกษียณซึ่งเขาสำรวจเมื่อ 1-3 กรกฎาคมกับประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็กระจายทุกภูมิภาคการศึกษาอาชีพรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นเนี่ย 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปดูหลักๆนี้ค่ะคุณผู้ชมคือความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่เลยนะคะต่อโครงการนี้ร้อยละ 30.99 ค่ะระบุบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยทำไมถึงไม่เห็นด้วยเหตุผลที่ประชาชนไม่เห็นด้วยเป็นแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นการมอมเมาให้ประชาชนเสพติดการพนันหวยเกษียณเนี่ยไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพส่วนรองลงมา 26.34% บอกเห็นด้วยมากเพราะเป็นทางเลือกการออมที่น่าสนใจเป็นการออมเพื่อลุ้นรางวัลแล้วก็เป็นเงินออมที่ใช้ไว้ในอนาคตร้อยละ 25.80 ระบุบอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยเพราะว่ามันจะได้เป็นแรงจูงใจในการจะเก็บออมให้ประชาชนแล้วก็ซื้อหวยแบบออนไลน์ได้สะดวกด้วยแต่ร้อยละ 16.87 ระบุบอกไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่าระยะเวลาที่จะสามารถถอนเงินคืนมันนานไปรางวัลก็ไม่มากรางวัลจำนวนเขาเรียกว่าจำนวนรางวัลเนี่ยไม่มากส่วนเงินรางวัลเนี่ยก็น้อยด้วยนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นหลักๆนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยส่วนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจำกัดการซื้อหวยเกษียณไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนะก็มีบอกว่าตัวอย่างร้อยละ 46.41 บอกก็เหมาะสมดีแล้วนะส่วนรองลงมา 35.72 บอกว่าไม่ควรจำกัดวงเงินการซื้อหวยเกษียณเลยซึ่งร้อยละ 10.54 บอกว่าเห็นด้วยกับการจำกัดและก็ซื้อหวยเกษียณแต่ควรจะน้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือนส่วน 6.74% บอกว่าเห็นด้วยกับการจำกัดการซื้อหวยเกษียณแต่ควรจะมากกว่า 3,000 บาทต่อเดือนส่วนร้อยละ 0.59 บอกไม่ตอบไม่สนใจนะคะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงหน่วยงานภาครัฐที่ควรเป็นผู้ดำเนินโครงการหวยเกษียณพบว่าร้อยละ 39.09 ระบุว่าธนาคารของรัฐค่ะรองลงมาร้อยละ 33.82 ระบุว่าเป็นกองทุนการออมแห่งชาติร้อยละ 22.55 ระบุว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วก็ร้อยละ 4.54 บอกว่าไม่สนใจหรือว่าไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนี่เป็นผลสำรวจจากทางนิดาโพนะคะที่ออกมาเผยผลสำรวจประมาณนี้แต่ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะหลังจากผลโพของนิดาโพเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณเผ่าภูมิก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจของนิดาโพนะคะที่บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละประมาณ46เนี่ยไม่สนใจโครงการหวยเกษียณคุณเผ่าภูมิบอกแบบนี้ค่ะอยากให้กลับไปดูหัวข้อมีการใช้หัวข้อว่าการออมเงินต้องซื้อหวยเกษียณอันนี้คุณเผ่าภูมิก็มองว่าหัวข้อนี้สร้างความคลาดเคลื่อนมันทำให้เกิดทัศนคติทางลบนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งหัวข้อในการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยก็สำคัญนะต่อเรื่องของการตอบของประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะส่วนกลุ่มเป้าหมายแค่ 1,200 กว่าคนการตัดสินสร้างผลกระทบกับประชาชนอีกกว่า20ล้านคนแต่ก็พร้อมที่จะรับฟังผลสำรวจ
และไม่มีผลต่อภาพรวมของโครงการเพราะว่ารัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้บริหารผ่านโพนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าคุณเผ่าภูมินะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจของนิดาโพเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะเรียนอย่างนี้ครับต้องไปดูหัวข้อที่ทางโพเนี่ยได้มีการสำรวจนะครับมีการสำรวจโดยยึดหัวข้อไว้ว่าจะออมเงินต้องซื้อหวยเกษียณผมว่าหัวข้อนั้นมันสร้างความคลาดเคลื่อนนะฮะมันก็เกิดทัศนคติในเชิงลบทันทีนะครับว่าจะออมเงินต้องไปซื้อหวยเกษียณต่างๆเพราะฉะนั้นการตั้งหัวข้อการอะไรมีความสำคัญต่อเรื่องของการตอบของพี่น้องประชาชนนะครับและอีกอย่างนึงคือเรื่องกลุ่มเป้าหมายนะครับเรากำลังพูดถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่แค่1,200กว่ารายนะครับในการมาตัดสินเรื่องของนโยบายที่จะสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนถึง20ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นด้วยสเกลด้วยอะไรต่างๆก็ต้องมีการพิจารณานะครับแล้วก็เรื่องของโพเราก็มีหน้าที่ต้องรับฟังนะครับแต่ถามว่ามีผลต่อภาพรวมของการดำเนินโครงการไหมคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะว่ารัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้บริหารประเทศผ่านโพบริหารผ่านหลักการบริหารผ่านความถูกต้องบริหารผ่านความประโยชน์รวมของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นโพมีช่วยในเรื่องของการขัดเกลาเงื่อนไขอะไรต่างๆให้ดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อหลักการและการเดินของโครงการนะครับเรื่องนี้เราจะเดินหน้าต่อแล้วก็น่าจะได้จริงๆเมื่อไหร่ครับเดินหน้าต่อครับแล้วก็เรียนหนีครับเรียนความคืบหน้าอย่างนี้ตอนนี้เรื่องจ่ออยู่ที่ในขาทางครม.นะครับเตรียมที่จะบรรจุวาระเข้าปัจจุบันความเห็นยังไม่ครบนะครับรอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆนะเป็นกระบวนการปกติที่ต้องไปรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ในระหว่างรอความเห็นตอนแรกคาดว่าจะเข้าภายในอาทิตย์ภายในพรุ่งนี้นะครับแต่ได้รับอาจจะไม่ทันนี่ก็เป็นทางด้านของการให้สัมภาษณ์นะคะถึงผลสำรวจของนิดาโพนะคะซึ่งโดยสรุปก็คือแม้จะมีผลสำรวจอะไรออกมาแบบนี้รับฟังค่ะแต่ว่ายังคงเดินหน้าต่อนะคะรวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นจากทางด้านของกระทรวงต่างๆด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะออกมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องของหวยเกษียณความคิดเห็นแบบนี้ค่ะบอกว่าหวยเกษียณคือตัวช่วยกระตุ้นการออมทำให้คนไทยเนี่ยนะคะมีทักษะการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าโครงการหวยเกษียณจะเพิ่มเงินออมลดภาระรัฐแม้คนไทยทักษะการเงินดีขึ้นแต่เรื่องของการออมเนี่ยยังต่ำอยู่ดังนั้นหวยเกษียณจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นค่ะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยล่ะค่ะกับผลสำรวจจากนิดาโพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสำรวจเรื่องว่าจะออมเงินต้องซื้อหวยเกษียณสำรวจจากประชาชนจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างนะคะซึ่งก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่ามองว่าเป็นการมอมเมานะคะแล้วก็ดูแล้วก็ระยะก็สั้นเกินไปนะคะดูไม่ได้เกิดประโยชน์รางวัลน้อยนะคะแล้วก็เงินรางวัลก็น้อยด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณอนุสรบอกว่ารัฐบาลยินดีรับฟังการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็มองว่าเป็นการมอมเมาให้ประชาชนเสพติดสะท้อนว่ารัฐบาลต้องเร่งสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้นคือคุณอนุสรบอกว่าหวยเกษียณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ใช้หาเสียงในช่วงเลือกตั้งเดิมใช้ชื่อว่าหวยบำเหน็จหรือสลากการออมแห่งชาติจุดประสงค์ก็คือให้คนไทยมีเงินออมไว้ใช้ในช่วงหลังเกษียณอายุโดยจะเปลี่ยนเงินหวยให้เป็นเงินฝากผ่านการลงทุนในกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อนำดอกผลมาเป็นรางวัลค่ะคุณอนุสรบอกว่านอกจากนี้นะเงินที่ซื้อหวยเนี่ยสามารถเก็บเป็นเงินออมได้อีกทางหนึ่งแล้วก็สาระสำคัญของหวยเกษียณก็คือปลูกฝังส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเข้าถึงการออมส่วนการถูกรางวัลเนี่ยมันเป็นโบนัสหรือว่าแรงจูงใจส่งเสริมให้ออมเงินเอาแล้วถ้าไม่ถูกรางวัลล่ะถ้าไม่ถูกรางวัลเงินที่ซื้อสลากก็ไม่ได้หายไปไหนแต่จะถูกเก็บสะสมเป็นเงินออมและก็สามารถถอนเงินออกมาได้เต็มจำนวนเลยเมื่อเราอายุครบ60ปีค่ะดังนั้นนโยบายหวยเกษียณเนี่ยได้ผ่านการศึกษามาอย่างครบถ้วนรอบด้านแล้วแล้วก็จะสามารถเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในระยะเวลาใกล้ๆนี้แหละ
จากนั้นจะส่งต่อให้กองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.เตรียมการแก้ไขกฎหมายให้นโยบายหวยเกษียณเดินหน้าต่อไปแล้วก็ย้ำแบบนี้นะคะบอกว่าโครงการหวยเกษียณจะเพิ่มเงินออมลดภาระรัฐแม้ว่าคนไทยทักษะการเงินดีขึ้นแต่การออมต่ำค่ะดังนั้นหวยเกษียณจะทำหน้าที่กระตุ้นและส่งเสริมการออมของประชาชนทั้งประเทศนะคะคือคุณอนุสรณ์ก็บอกว่าเงินที่เอาไปซื้อหวยเนี่ยถึงแม้จะไม่ถูกรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะมันไม่หายไปไหนไงมันก็จะกลายมาเป็นเงินออมแล้วก็จะได้รับกลับคืนเมื่ออายุครบ60ปีนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นนะคะของหวยเกษียณนะคะซึ่งทางนิน่าโพเนี่ยเขาได้มีการทำผลโพนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นจากประชาชนออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีการทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงแบบนี้ว่าหวยเกษียณนั้นมีประโยชน์หรือว่าดีอย่างไรนะคะอีกเรื่องนึงค่ะต้องพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยคืบหน้าไปแบบไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูความคืบหน้ากันหน่อยคุณผู้ชมคะเพราะว่าทางด้านของคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะถึงความคืบหน้าการนำเงินนะคะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ไปดำเนินการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะคะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังทางด้านของคุณเผ่าภูมิได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันหน่อยนะคะนะครับทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทุกอย่างอยู่ในไทม์ไลน์นะครับก็แค่ต้องรอเวลาในระยะเวลาที่เหมาะสมผมเรียนไทม์ไลน์นี้ดีกว่านะครับเอาไทม์ไลน์แบบชัดเจนเลยนะครับก็วันที่10นะครับวันพุธที่10นี้จะมีการประชุมตัวคณะอนุกรรมการกำกับตัวดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเพื่อที่จะสรุปเงื่อนไขเกือบทั้งหมดเรียกว่าทั้งหมดเลยดีกว่านะครับแล้วก็เข้าสู่คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่นะครับที่ท่านนายกเป็นประธานเนี่ยในวัน15นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับวันที่24นะครับน่าจะเป็นช่วงเช้าท่านนายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนนะครับแล้วก็เรื่องการยืนยันตัวตนรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในวันที่24นะครับแล้วตัวดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะนำเข้าครม.อีกครั้งในวันที่30กรกฎาคมนะครับก่อนที่จะมีการนำสู่การลงทะเบียนอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนการลงทะเบียนนะครับก็อย่างที่เคยนำเรียนดิจิทัลวอลเล็ตแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่ยืนยันตัวตนลงทะเบียนและส่วนที่เป็นระบบเพย์เมนต์เรื่องเกี่ยวกับระบบการชำระเงินนะครับสิ่งที่จะเข้าครม.คือกรอบโครงการอะไรต่างๆเพื่อทำให้พร้อมสำหรับการยืนยันตัวตนและการลงทะเบียนของพี่น้องประชาชนนะครับก็รายละเอียดทั้งหมดรอฟังวันที่24ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนแถลงนะครับเรื่องการลงทะเบียนประชาชนการยืนยันประชาชนนะครับไม่นานเกินรอครับใกล้แล้วกรอบเงินก็ตามเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับเป็น500ล้านทุกอย่างอยู่ในกระบวนการนะครับทั้งงบ68ที่อยู่ในชั้นกรรมธิการก็เดินไปอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับงบ67เพิ่มเติมก็กำลังจะเข้าสู่สภาในวันที่17นี้นะครับท่านรัฐมนตรีครับมีแผนสำรองมั้ยถ้าเกิดสมมติว่ากิจการเห็นว่ามันขัดกฎหมายเนี่ยเราจะหาเงินตัวไหนมาแทนหรือจะจ่ายแค่ไหนแค่นั้นนะมีเสมอครับออปชั่น2ออปชั่น3เตรียมพร้อมไปแล้วนะครับแต่คิดว่าเราจะเดินไปในออปชั่น1ครับคือยังไม่ได้ใช้ใช่มั้ยครับไตรมาส4ได้ใช้ครับทุกอย่างอยู่ในกระบวนการแล้วก็จริงๆเร็วกว่ากระบวนการด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอวันที่24ดีกว่านะครับผมเห็นกรอบเวลาแล้วนะครับก็ทุกอย่างอยู่ตามกระบวนการนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนยืนยันตัวตนและลงทะเบียนจริงๆเร็วกว่าไทม์ไลน์ด้วยครับนะครับเพราะว่าระบบการยืนยันตัวตนและการลงทะเบียนของพี่น้องประชาชนการลงทะเบียนร้านค้าจะอยู่ในสเต็ปต่อไปนะครับแยกกันของอันนี้คือเรายืนยันตัวตนและลงทะเบียนของพี่น้องประชาชนก่อนนะครับของร้านค้าจะเป็นสเต็ปต่อไปก็อย่างที่เราเคยได้นำเรียนพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในไตรมาส3นะครับแล้วก็รับเงินภายในไตรมาส4ก็ต้องแยกคิดเป็นก้อนๆเลยฮะก้อน67ก้อน68ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการนะครับก้อนม.28ก็อยู่ในกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรในเชิงของงบประมาณนะครับข่าวจะถูกตีออกไปจะมีการพูดถึงเรื่องของโครงการอะไรต่างๆเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยก็เป็นคอมเมนต์ที่เราต้องรับฟังนะครับแต่ถามว่ารัฐบาลก็เดินตามกระบวนการเดินตามกรอบระยะเวลาแล้วก็เดินตามกฎหมายทุกอย่างม.28มีข้อจำกัดอยู่ในมิติของเรื่องการเปิดกรอบวงเงินเรื่องของเงื่อนไขต่างๆในหลายๆเรื่องครับคืออย่างที่ผมได้เรียนเรื่องที่จะโยงไปถามกฤษฎีกาต้องเป็นเรื่องที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่อยไปถามไม่ใช่ถามวันนี้ว่า
เอ๊ะถ้าสมมติเราจะเอาธกส.ทำแบบนี้ท่านกฤษฎีกามองอย่างไรทำได้ไหมไม่ได้ธกส.ต้องชงไปว่าจะแจกเงินพี่น้องประชาชนเท่านี้ด้วยเงื่อนไขแบบนี้ด้วยระบบเป็นแบบนี้ด้วย negative list หรือสินค้าต้องห้ามต้องเป็นแบบนี้เรื่องเงื่อนไขอะไรต่างๆต้องครบและเอาไปให้ท่านตีความนะครับต้องเป็นลักษณะโยนไปเป็นก้อนไม่ใช่โยนไปแบบเป็นชิ้นๆไม่สามารถทำได้ครับเบื้องต้นสินค้าที่เป็นมือถือและอิเล็กทรอนิกส์มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกตัดออกนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงพาณิชย์กำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับเพราะท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับสินค้าเรื่องของ import content ว่าสินค้าประเภทไหนที่จะมีลักษณะเงินไหลออกสู่นอกประเทศสูงนะครับก็ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นคนพิจารณาแต่จะเข้ามาสรุปในคณะอนุในวันพุธนี้ครับเพื่อที่จะเข้าสู่ประชุมชุดใหญ่ในวันที่15ครับเพื่อทำเข้าครม.ในวันที่30ตอนนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนยืนยันนะครับเป็นแค่แบบให้ประชาชนสามารถไปดาวน์โหลดได้เองนะครับตัวแอปพลิเคชันตัวอะไรต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับวันที่24ท่านนายกจะประกาศไปดูทางด้านของฝ่ายค้านกันหน่อยค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของ Digital Wallet นะคะบอกว่าเอ๊ะนี่มีการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเงิน 170,000 กว่าล้านบาทไปใช้ในโครงการ Digital Wallet เนี่ยแล้วพูดคุยกับธกส.ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยในบอร์ดธกส.แล้วก็ไม่ได้มีการส่งรายละเอียดเพิ่มเติมในกระบวนการด้วยแล้วก็บอกว่าเรื่องของรัฐบาลในการวางกรอบโครงการ Digital Wallet เนี่ยมีความชัดเจนมั้ยคุณสิริกัญญาก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยรัฐบาลยังวางกรอบไม่ชัดเจนนะคะอ่ะประเด็นนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณเผ่าภูมิเองก็ได้ออกมานะคะในการชี้แจงนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่คุณสิริกัญญาค่อนข้างจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Wallet นะคะว่าทั้งเรื่องของว่ายังไม่เข้าบอร์ดธกส.เลยห่วงของสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของการวางกรอบเรื่องของความชัดเจนนะคะว่าเอ๊ะดูแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะอ่ะสำหรับโครงการนี้ที่คุณสิริกัญญากังวลค่ะคุณเผ่าภูมิบอกว่าเป็นความเห็นที่ต้องรับฟังรัฐบาลฟังเสร็จก็ไตร่ตรองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถูกไหมตรงตามหลักการไหมแล้วก็ตรงตามกฎหมายหรือเปล่านะคะถ้าตรงตามกฎหมายก็จะเดินหน้าต่อแล้วก็จะมีการชี้แจงด้วยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณเผ่าภูมิกันหน่อยค่ะก็เป็นคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่เราต้องรับฟังนะครับก็ทุกคอนเซิร์นทุกข้อความห่วงใยรัฐบาลก็รับฟังนะครับรับฟังเสร็จเราก็ต้องมาไตร่ตรองว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องไหมมันตรงตามหลักการไหมมันตรงตามข้อกฎหมายไหมถ้าสมมติมันตรงตามข้อกฎหมายเราก็มีหน้าที่เดินต่อแล้วเราก็ชี้แจงความผิดต่างแค่นั้นเองโครงการใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่เคยมีการจำกัดรัศมีไม่เคยมีการทำให้เงินหมุนอยู่ในหมู่บ้านเงินหมุนอยู่ในชุมชนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยหลากหลายนะครับในของกระทรวงการคลังก็มีการประเมินของต่างๆที่ก็มีการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเนี่ยของการประเมินเนี่ยมันก็มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับแล้วถึงวันนี้ตัวเงื่อนไขตัว negative listตัวสินค้าต้องห้ามยังไม่นิ่งเลยนะครับถ้ายังไม่นิ่งแล้วเราสามารถประเมินได้ไงว่ามีผลต่อระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้ก็มีเรารัฐบาลมีหน้าที่รับฟังครับรับข้อห่วงใยรับข้อประเมินแล้วก็มาพิจารณาร่วมกันผมเรียนอย่างนี้ครับมาตรการทางการเงินก็ต้องทำหน้าที่ในเรื่องของมาตรการทางการเงินด้วยตัวของมาตรการทางการเงินอยู่แล้วนะครับอย่าเอามาผูกกันถึงในมิติต่างๆนะครับท่านเคยผูกไปแล้วครั้งหนึ่งคาดการว่า Digital Wallet จะเกิดปีนี้นะครับแล้วตอนนั้นขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปรอเพราะกลัวเงินเฟ้อเคยทำมาแล้วเอามาผูกกันอย่างนี้ผูกเสร็จแล้วมีปัญหาอย่างนั้นนะครับในที่สุดครั้งนั้นขึ้นไปโดยที่ Digital Wallet ยังไม่ได้ออกในปีนี้และเงินเฟ้อก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็มีปัญหาทำให้เราเห็นเงินเฟ้อปัจจุบันเนี่ยตกขอบอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นปัญหาเงินนี้สามารถใช้ร่วมกันได้ไหมครับสมมติถ้าสินค้ามันเกิน 20,000 ใช้2คนร่วมกันได้มั้ยครับขอคำถามอีกครั้งนะไม่ชัดเจนได้คนละ 10,000 ใช่ไหมครับแล้วถ้าสินค้าเกิน 10,000 เนี่ยคนหนึ่งสามารถร่วมกันได้ไหมครับโอเคร่วมกันได้ครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดด้วยซ้ำนะครับ5คนมารวมกันเป็น 50,000 ท่านสามารถซื้อรถเข็นทางด้านของคุณเผ่าภูมิยืนยันนะคะว่าอย่างที่นักข่าวได้ถามไปค่ะว่าสามารถจะรวมเงินคือคนในครอบครัวเนี่ยสามารถรวมเงินไปใช้ได้หรือเปล่านะซึ่งคุณเผ่าภูมิก็บอกว่าสามารถรวมเงินในโครงการนี้ใช้ในครอบครัวได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าครอบครัวมี5คนรวมเงินกันได้ 50,000 ก็เอาไปซื้อรถเข็นหรือว่าจะไปขายของต่ออะไรก็ว่ากันไปนะคะ
ส่วนประเด็นนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ทางด้านของกรณีฝ่ายค้านกังวลเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะนำงบนะคะของธกส.ไปใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตค่ะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยค่ะกับว่าจะกังวลจะเอาเงินของธกส.เนี่ยนะไปใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งงบของทางด้านของธกส.อาจจะไม่เพียงพออันนี้ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่มีการพูดคุยกันตลอดเวลาในเรื่องนี้ค่ะคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีของเราบอกว่าเข้าใจนะในความกังวลเดี๋ยวจะชี้แจงแถลงให้ทราบผู้สื่อข่าวถามค่ะบอกว่าการใช้งบของธกส.ยังไม่ได้มีการพูดคุยใช่ไหมแล้วก็เห็นว่ายังไม่ได้มีการส่งเรื่องให้กฤษฎีกาท่านนายกก็บอกว่าพูดคุยตลอดเลยเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะแจ้งให้ทราบถามย้ำอีกค่ะว่ายังไม่มีการสอบถามเรื่องนี้กับกฤษฎีกาใช่ไหมในการใช้งบธกส.ท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องถามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอีกทีนั่นก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วก็จะส่งสอบถามทุกเรื่องเมื่อถามว่าท่านนายกรัฐมนตรียังยืนยันแหล่งที่มาของเงินจาก3แหล่งใช่หรือไม่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างจะต้องถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายค่ะและเมื่อถามว่ามองกันว่านายกทำงานหนักแต่ว่าเริ่มถูกคดีตามมาเป็นหางว่าวตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีทำอย่างไรท่านนายกบอกแบบนี้ค่ะทำยังไงอ่ะก็ตื่นเช้าไปทำงานเหมือนทุกวันนั่นแหละก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรมีความข้องใจไม่สบายใจเรามีองค์กรอิสระที่ต้องมาตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองซึ่งนายกก็บอกว่าต้องยอมรับในกระบวนการที่เราก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้เสียกำลังใจอะไรท่านก็ยังคงทำงานต่อไปนั่นเองนะคะกลับมาติดตามข่าวกันต่อในนิวฟีดนะคะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะคุณผู้ชมล่าสุดตอนนี้ทางด้านของกกต.เองก็ยังไม่ได้มีการประกาศรับรองนะคะในสว.ชุดใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าชุดเก่าก็ยังคงสว.ชุดเก่ายังคงทำงานอยู่นะคะซึ่งหลายคนก็ถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงยังไม่มีการประกาศรับรองสว.ชุดใหม่แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านเป็นจำนวนมากก็ตามแต่ก็ควรจะประกาศรับรองสว.ชุดใหม่ให้ทำหน้าที่ได้แล้วไหมและสว.ชุดเก่านั้นควรจะหยุดหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะทั้งเหตุผลว่าทำไมสว.ชุดเก่าจึงยังคงดำรงตำแหน่งหรือว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะยังไม่ได้ส่งไม้ต่อให้กับสว.ชุดใหม่หลายคนก็มองว่ามันผิดปกตินะเดี๋ยวไปดูจากทางด้านของคุณพรเพชรวิชิตชลชัยกันก่อนค่ะประธานวุฒิสภาท่านก็ได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะท่านบอกว่าการนัดประชุมวุฒิสภาในวันที่8กรกฎาคมเนี่ยถูกมองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าสว.ชุดเก่าเนี่ยหมดวาระแล้วคุณพรเพชรบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเวลานี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวลาสมัยประชุมที่แล้วมาปิดสมัยประชุม2เดือนกว่าแล้วก็คิดว่ากกต.เนี่ยจะประกาศรับรองสว.ใหม่ก็คือ3กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็8กรกฎาคมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้มีการประกาศรับรอง3กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นวันแรกที่เปิดสมัยประชุมซึ่งเป็นคิวของสส.ก็มีการประชุมดังนั้น8กรกฎาคมจึงเป็นคิวของสว.ก็เลยต้องทำหน้าที่ตามนี้แต่ว่าถ้ากกต.ประกาศรับรองสว.ใหม่เมื่อไหร่อันเนี้ยก็ทำหน้าที่ไม่ได้แล้วเพราะว่าจริงๆสว.เก่าต้องบอกว่าหมดวาระไปตั้งแต่10พฤษภาคมแต่ว่าตั้งแต่จากวันที่10พฤษภาคมที่หมดวาระไปแล้วเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่มาตลอดนะคะจนถึง3กรกฎาคมตอนแรกก็คิดว่ามันมีแค่นั้นแต่ว่า3กรกฎาคมมันยังมีปัญหาอยู่ซึ่งเป็นวันเปิดสมัยประชุมที่กำหนดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วทั้งสว.สส.และกกต.ก็รู้หมดว่าวันที่3กรกฎาคมเปิดสมัยประชุม
ถ้าไม่ทำไม่เปิดก็ขัดต่อกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะคะก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสม.ชุดใหม่ก็แค่นั้นเราจะไปทำอะไรพิสดารนั้นไม่มีนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนสว.ชุดใหม่ที่มองว่าโดยมารยาทแล้วเนี่ยสว.ชุดเก่าไม่ควรจะทำงานแล้วคุณพรเพชรบอกว่าเราทำไปตามสิ่งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญและรัฐสภาต้องมีทั้งส.ส.และส.ว.คู่กันอย่างเช่นการประชุมวุฒิสภา8กรกฎาคมนี้เป็นการพิจารณาเรื่องที่ส.ส.ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างพรบ.มาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ส่งคืนทางสภาผู้แทนเพื่อที่จะพิจารณาเมื่อไม่เห็นด้วยทางสภาผู้แทนราษฎรก็ส่งคืนมาที่วุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาก็ต้องทำหน้าที่ดังนั้นจะไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่ากกต.จะรับรองสว.เนี่ยเมื่อไหร่ถามว่าได้รับสัญญาณจากกกต.ว่าจะรับรองสว.ใหม่เมื่อไหร่ไหมคุณพรเพชรก็บอกว่าก็คอยถามนะเพราะว่ากกต.เขาก็ต้องแจ้งมาก่อนว่าเมื่อไหร่ถ้าเขาทราบหรือมีมารยาทเขาก็ต้องสื่อสารให้รู้ว่าจะรับรองเมื่อไหร่และตอนนี้ก็ชัดเจนนะ8กรกฎาคมนี้ไม่มีการรับรองสว.มีการถามถึงกรณีของคุณสมชายแสวงการค่ะสว.และมีการเสนอญัตติเพื่อถอดบทเรียนการเลือกสว.ชุดใหม่นะคะก็มีการบอกว่าในทำนองพิจารณาก็ควรจะดำเนินการยังไงดีซึ่งกกต.ก็บอกว่าจะมีการดำเนินรับรองสว.ชุดใหม่ให้แล้วเสร็จจะมีปัญหาอะไรอย่างไรก็จะดำเนินการอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อให้สว.ชุดใหม่เนี่ยมาทำงานต่อไปเลยนะคะทีนี้หลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่ให้สว.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ล่ะถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านมากมายก็ตามนะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมีการประกาศรับรองกันให้เรียบร้อยไปก่อนส่วนคนไหนอย่างไรที่มีปัญหาอันนี้ค่อยไปสอบดีไหมนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งที่เขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอสว.ชุดเก่าเนี่ยก็หมดหน้าที่ไปแล้วตั้งแต่10พฤษภาคมก็ลาลงไปแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่แบบปล่อยและส่งมอบอำนาจจะยื้อเอาไว้ทำไมประเทศก็จะได้เดินหน้าต่อไปซึ่งทางด้านของคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เนี่ยล่ะค่ะแล้วก็บอกว่าการหารือเพื่อนัดประชุมวุฒิสภาพิจารณายัตติของคุณสมชายแสวงการสว.ที่เสนอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการศึกษาการเลือกกันเองของสว.ชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา107เนื่องจากว่ากกต.ยังไม่มีการประกาศนะคะในการรับรองเลือกตั้งขออภัยค่ะการรับรองสว.ชุดใหม่แล้วก็ยังอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญประจำปีด้วยนะคะว่าสว.ชุดเก่า250คนจะดำเนินการอย่างไรนะคะแต่วันนี้สว.ชุดใหม่เนี่ยเขาผ่านกระบวนการเลือกตั้งสว.มาแล้วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นผลพวงและผลลัพธ์ที่มาจากกติกาที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้คุณอนุสรณ์บอกว่าสว.ชุดเก่า250คนถ่ายรูปอำลาตำแหน่งกันไปแล้วแล้วก็บอกว่าพร้อมจะส่งหมายต่อให้กับไม้นะคะส่งไม้ต่อให้กับสว.ชุดใหม่ปาปฏิบัติหน้าที่แม้ว่ากกต.จะเจอโรคเลื่อนเล่นงานไม่มีการกำหนดประกาศรับรองสว.ชุดใหม่เนื่องจากว่ามีเรื่องร้องเรียนมากถึง614เรื่องแต่ว่าอันเนี้ยคุณอนุสรณ์ก็บอกว่ามันเป็นกลไกทางการเมืองขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้กกต.ต้องเร่งประกาศรับรองสว.เพื่อประเทศจะได้มีสว.ชุดใหม่มาทำหน้าที่โดยถ้าหากสว.ชุดใหม่200คนเข้ามาทำหน้าที่ได้เร็วประเทศชาติประชาชนก็ได้ประโยชน์ซึ่งก็เชื่อว่าสว.ชุดเดิม250คนมีคนทำใจได้ทำใจไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามทำใจได้เวลาลาโรงแล้วปล่อยให้กกต.รับรอง200สว.ชุดใหม่เพื่อกลไกการทำงานของสว.จะได้ขับเคลื่อนเดินหน้านี่เป็นทางด้านของคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับว่าสว.ชุดเก่าก็ควรจะส่งไม้ต่อให้กับสว.ชุดใหม่จริงๆเพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้แล้วประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อไปยังไม่หมดที่คุณอนุสรณ์นะคะมีอีกหนึ่งท่านที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนั่นก็คือคุณนันทนานันทะวโรภาสค่ะก็ออกมาพูดเหมือนกันนะบอกว่าเอสว.ชุดใหม่เนี่ยเขาควรจะต้องทำหน้าที่ต่อไปได้แล้วหรือเปล่านะคะสว.ชุดเก่าควรจะหยุดได้แล้วแล้วก็ควรจะถ้าตามมารยาทแล้วเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าควรส่งไม้ต่อให้กับสว.ชุดใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังนะคะรายละเอียดบางช่วงบางตอนกับทางด้านของการแสดงความคิดเห็นของคุณนันทนานันทวโรภาสเกี่ยวกับเรื่องของสว.ชุดใหม่กันหน่อยค่ะว่า
มีผู้ร้องคัดค้านเนี่ยค่อนข้างมากแต่ว่าในการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะต้องมีผู้ร้องคัดค้านแต่การร้องคัดค้านไม่ได้แปลว่าจะเป็นการล้มกระดานหรือโมฆะเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.ก็ควรที่จะพิจารณาว่าการเลือกนั้นสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็มีผู้ที่ผ่านการเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยควรที่จะรับรองผู้ที่เข้ามาก่อนแล้วคนใดกรณีใดที่มีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการเข้ามาแบบไม่ตรงกลุ่มอาชีพด้วยวิธีการใดๆอันนี้กกต.ก็สามารถที่จะแขวนเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่ากลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่เขาเข้ามาแบบปกติสุจริตก็ควรที่จะรับรองไปก่อนเพราะว่ากระบวนการนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วก็สว.ที่เขารักษาการอยู่เนี่ยก็รักษาการมาพอสมควรแล้วอันนี้เราควรที่จะเปิดโอกาสให้คณะใหม่เนี่ยได้เข้ามาได้แล้วก็เรียกร้องไปยังกกต.นะคะว่าควรที่จะรับรองไปก่อนแล้วก็สอยทีหลังค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทางสว.รักษาการจะเกิดมาขยันอะไรตอนนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้พบว่าได้ทำอะไรสักเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะเปิดให้เป็นเวลาของสว.คณะใหม่เข้ามาได้แล้วนะคะแล้วโดยมารยาทการเลือกได้สิ้นสุดลงแล้วหมดภาระหน้าที่ของสว.ชุดปัจจุบันนี้แล้วค่ะควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วเป็นหน้าที่ของสว.ชุดใหม่ค่ะกระบวนการเลือกสว.เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของสว.ชุดเก่าถ้าสว.ชุดเก่าบุคคลใดมีข้อสงสัยต้องการร้องคัดค้านก็ไปร้องคัดค้านที่กกต.ไปตรวจสอบกันตรงนั้นนะคะไม่ใช่บทบาทของสว.เก่าที่จะมาตรวจสอบสว.ใหม่ดังนั้นคิดว่าผิดช่องทางแล้วก็ผิดภาระหน้าที่สว.ชุดเก่าควรยุติการปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วค่ะเป็นอำนาจเหรอฮะดิฉันคิดว่าโดยมารยาทแล้วน่าจะยุติบทบาทได้แล้วถ้าตอนนี้ยังไม่มีการเลือกแล้วก็ยังไม่มีการผลการเลือกยังไม่ได้ออกมาตรงนี้ก็อาจจะอ้างได้ว่ายังไม่มีสว.ชุดใหม่แต่ณขณะนี้การเลือกได้สิ้นสุดลงแล้วก็กกต.ก็ทำหน้าที่นะคะประกาศรับรองเพื่อที่จะให้สว.ชุดใหม่เนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสว.ชุดเก่า ก็จะได้ยุติการทำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วค่ะเรื่องโมฆะใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นมีการร้องคัดค้านทั้งสิ้นมีการร้องเรียนในเรื่องของความไม่ชอบมาพากลความไม่ปกติทุกครั้งไม่ได้แปลว่าเมื่อมีการร้องจะต้องโมฆะอันนี้เราใช้งบประมาณแผ่นดินไปจำนวนมากแม้ว่ากติกาของการเลือกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นกติกาที่วิปริตแต่ว่ากระบวนการได้สิ้นสุดลงแล้วก็ต้องยอมรับตรงนี้แล้วก็กกต.ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงขั้นคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งได้200บวกกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มสำรอง100เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ควรจะประกาศการรับรองสว.ชุดใหม่แล้วก็กรณีที่มีข้อสงสัยเป็นรายบุคคลก็ควรจะพิจารณาเป็นกรณีไปไม่ใช่การโมฆะหรือล้มกระดานค่ะตามกฎหมายเนี่ยระบุว่าหลังการเลือกเสร็จสิ้นเนี่ยกกต.เนี่ยสามารถประกาศได้หลัง5วันซึ่งตอนนี้มันก็เกิน5วันมานานแล้วนะคะกกต.ก็ควรจะทำหน้าที่ของตัวเองถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกกลุ่มคนที่เขาได้รับเลือกเนี่ยไปร้องอีกเช่นเดียวกันว่าทำไมไม่ประกาศรับรองเขาเสียทีไม่ใช่มีแต่ผู้ที่ร้องค้านนะคะผู้ที่ร้องให้รับรองเนี่ยถ้ากกต.นิ่งเฉยอยู่
นี่ก็เป็นทางด้านของความคิดเห็นนะคะของนางนันทนานันทวโรภาสนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสวชุดใหม่สั้นๆหลักๆนะคะโดยสรุปก็คือคุณนันทนาก็อยากจะเรียกร้องให้กกต.เนี่ยนะคะได้รับรองสวชุดใหม่ที่มีการเลือกตั้งกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านเป็นจำนวนมากอะไรก็ตามแต่อันเนี้ยให้ทางด้านของกกต.เนี่ยรับรองก่อนส่วนใครเนี่ยนะคะที่ว่ามีเรื่องของการทุจริตหรือว่าเข้ามาโดยไม่โปร่งใสอาจจะเข้ามาไม่ตรงกับกลุ่มที่มีการเลือกแบบนั้นแบบนี้อันเนี้ยค่อยไปมีการตรวจสอบเป็นรายบุคคลไปนะคะแล้วก็มองว่าสว.ชุดเก่าเนี่ยเอาจริงๆบอกว่ารักษาการมาตั้งแต่10พฤษภาคมจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่พอสมควรแล้วแล้วมันก็เป็นมารยาทนะคะที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องของการจะไปตรวจสอบสว.ชุดใหม่ทุจริตไม่โปร่งใสหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าหากมีข้อสงสัยควรจะส่งไปทางกกต.มากกว่าที่จะมาเป็นการตรวจสอบโดยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มันมีอยู่ประเด็นนึงคุณผู้ชมก็คือประเด็นที่คุณนันทนามองบอกว่าโดยมารยาทแล้วควรหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็คิดว่าไม่รู้ว่าจะดำรงตำแหน่งหรือว่าจะรักษาการไปทำไมจะยื้อเอาไว้ทำไมเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องนี้คุณสมชายแสวงการค่ะก็ได้ออกมาบอกว่าไม่ได้ยื้อนะเก็บของหมดแล้วนะแล้วก็สวนกับทางสบใหม่ด้วยว่าใครไร้มารยาทนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นแค่ว่าที่อย่าลำพองแล้วก็อยากจะให้สงบปากสงบคำจะดีกว่าไปดูประเด็นเรื่องนี้กันหน่อยจากคุณสมชายแสวงการสวนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องของการตรวจสอบสวชุดใหม่ล่าสุดนะคะว่าสวชุดนี้เนี่ยนะคะก็คือสวชุดเก่าจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีชุดใหม่เข้ามาถ้ากกต.ประกาศรับรองแล้วก็มีราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่สวชุดเก่าก็จะพ้นจากตำแหน่งแต่ว่าตอนนี้ยังทำหน้าที่อยู่ทั้งประชุมวุฒิสภาแล้วก็ประชุมกรรมธิการชุดต่างๆโดยมีความคิดเห็นแบบนี้ค่ะคุณสมชายบอกว่าการที่มีการทักท้วงถึงความเหมาะสมในการเปิดประชุมวุฒิสภาในช่วงเวลานี้คุณสมชายบอกว่าท่านคงไม่เข้าใจหน้าที่ท่านอาจจะใหม่ยังไม่เคยทำหน้าที่วุฒิสภามีหน้าที่ต้องทำก็ต้องทำถ้าไม่ทำอันนี้ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเสนอญัตติหรือแม้กระทั่งการตั้งกระทู้คำถามก็ยังทำอยู่ฝากถึงท่านที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านอาจจะยังเป็นว่าที่ท่านยังไม่ค่อยรู้ระบบระเบียบท่านค่อยๆศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบข้อบังคับวุฒิสภาก่อนจะมาตำหนิสว.ชุดเก่าสว.ชุดเก่าไม่ได้มีความประสงค์จะไปยื้อจะไปอยากอยู่อะไรเก็บของไปหมดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบแต่อย่าลืมว่าสว.ชุดใหม่ก็ต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีท่านมาได้ด้วยการบล็อกโหวตด้วยการหัวหรือเปล่าด้วยการจัดจ้างหรือเปล่ากกต.เขาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบให้ถูกต้องคุณสมชายบอกว่าเห็นมาหลายคนนะที่ออกมาให้ตรวจสอบเปิดหีบแต่พอถึงเวลากลับบอกให้เร่งรับรองไม่ต้องกลัวไม่ได้เป็นหรอกครับยังไงก็ได้เป็นถ้าท่านถูกท่านสุจริตท่านเที่ยงธรรมแต่ถ้าท่านไม่ถูกไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมกกต.ก็ไม่รับรองทีนี้มีประเด็นว่าบางคนอาจจะใช้ถ้อยคำรุนแรงถามถึงมารยาทคุณสมชายสวนกลับทันทีค่ะบอกว่ามีมารยาทอยู่แล้วครับเพราะว่าสว.ชุดปัจจุบันมาถูกต้องตามกฎหมายหลายท่านที่ออกมาพูดนั่นแหละไม่มีมารยาทเพราะท่านยังไม่เป็นสว.คุณสมชายฝากถึงสว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ค่ะว่าการได้มาบางคนอาจจะมีปัญหาดังนั้นความน่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนเป็นสิ่งที่ท้าทายมากกระบวนการได้มาเมื่อเป็นการเลือกตั้งหรือว่าเลือกกันเองอาจจะมีการผิดฝาผิดตัวอยู่บ้างแต่อยู่ที่ท่านใช้ประสบการณ์ได้ตรงตามกลุ่มที่สมัครมาหรือไม่ซึ่งต้องรอพิสูจน์ต่อไปว่าจะทำหน้าที่ได้ไหมถ้าทำได้สังคมก็เห็นว่าวุฒิสภายังมีคุณค่าแต่ถ้าทำไม่ได้ก็กลัวว่าจะถูกบั่นทอนความศรัทธาของประชาชนแต่เท่าที่ดูสว.ที่จะเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมีวุฒิภาวะยกเว้นบางคนที่ยังขาดประสบการณ์ส่วนที่มีการย้อนกลับว่าสว.ยุคปัจจุบันก็มาจากทางด้านของคสช.หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ได้ต่างจากสว.ชุดใหม่มากคุณสมชายบอกว่ายอมรับว่าแน่นอนสว.ในอดีตทั้งหมดก็มาจากการแต่งตั้งซึ่งการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่
แค่มาจากการเลือกกันเองซึ่งเป็นที่เดียวในโลกแต่คุณสมชายก็เห็นด้วยที่สว.มาจากวิชาชีพต่างๆแต่ก็มีที่ไม่เห็นด้วยในส่วนที่ไม่ได้มีการกลั่นกรองเลือกตรงจากกลุ่มอาชีพแล้วถ้าจะบอกว่าสว.ชุดนี้มาจากคสช.ใช่ธรรมดาไม่เห็นแปลกสว.ชุดที่จะเข้ามาใหม่อย่าพึ่งลำพองเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งการทำหน้าที่ของท่านจะเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่าบางคนก็สงบปากสงบคำก่อนดีกว่านะพอผมออกไปแล้วค่อยใช้คำพูดของท่านให้เต็มที่ตอนนี้ท่านยังไม่ได้เป็นแค่ว่าที่นี่เป็นทางด้านของคุณสมชายแสวงการนะคะซึ่งก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าทำไมสว.ชุดเก่าถึงยังคงทำหน้าที่รักษาการอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุณสว.ได้ออกมาบอกนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านที่พูดถึงเรื่องประเด็นนี้ค่ะก็คือคุณวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภานั่นเองนะคะซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าภาพรวมแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการถอดบทเรียนการเลือกสว.ใหม่ไม่มีผลอาจจะเป็นแค่เวทีถล่มกกต.หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันหน่อยเพราะว่าคุณวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของยัตติการตั้งคณะกรรมการศึกษาถึงการเลือกกันเองของสว.ชุดใหม่ที่เข้าสู่วาระนะคะการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาว่าเวลาของสว.ชุดเก่าที่มีอยู่แทบจะทำอะไรไม่ทันแล้วการเสนอยัตติดังกล่าวก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาตรวจสอบซึ่งเท่าที่เสนอใช้เวลา30วันมีการถามกลับนะคะว่า30วันจะทำอะไรทันแล้วก็เป็นการอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การทำงานนะคะของกกต.โดยตรงแต่ถ้ามีการประกาศรับรองสว.ชุดใหม่เรียบร้อยเนี่ยสว.ชุดเก่าก็จะหมดวาระทันทีดังนั้นกระบวนการไปไม่ได้ตลอดนะคะคุณวันชัยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าการตั้งยัตติโดยภาพรวมไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้นอกจากว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนกกต.เพราะว่าการตั้งกรรมธิการก็หมดเวลาแล้วทางด้านของคุณวันชัยอยากจะขอเรียกร้องให้กกต.ประกาศผลโดยเร็วเพราะว่าการปล่อยให้ทิ้งช่วงเวลานานเกินไปก็อาจจะเกิดแต่ปัญหาซึ่งกกต.จะต้องรับผิดชอบเพราะว่าผลออกมาเป็นที่ประจักษ์นะคะมีการบล็อกโหวตจัดตั้งมีการเตรียมวางแผนทั้งหมดไม่พ้นสายตาของประชาชนที่จะถล่มรวมไปถึงสว.ชุดเก่าก็เตรียมที่จะถล่มในการประชุมวันนี้นะคะและเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความบกพร่องผิดพลาดของการจัดตั้งหรือว่าการเลือกตั้งสว.คุณวันชัยบอกว่าเป้าจริงๆเนี่ยคิดว่าคนที่ดำเนินการเรื่องนี้คือต้องการจะชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการจัดการเลือกแล้วบุคคลเนี่ยที่จะเข้ามาเป็นสว.รวมไปถึงกระบวนการต่างๆทั้งหมดก็จะออกมาแชร์ให้เห็นโดยใช้เวทีสภาเป็นเวทีของการวิพากษ์วิจารณ์ทิ้งทวนแล้วก็กลับบ้านวันนี้จะใช้เวทีตรงนี้ออกมาแชร์อีกทีหนึ่งเป็นการถล่มซ้ำก่อนจะจบดังนั้นถ้ายิ่งช้าก็จะยิ่งถูกแชร์ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณยันชัยก็บอกว่าการดำเนินการของสว.ครั้งนี้ไม่มีใบสั่งเพราะเห็นกันอยู่อาจจะเป็นใจสั่งมากกว่าที่จะเป็นใครมาสั่งคนจะสั่งก็ไม่รู้จะสั่งไปเพื่ออะไรบางคนเตรียมจะกลับบ้านอยู่แล้วไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็มีบางกลุ่มบางพวกที่อาจจะมีอะไรติดใจบางเรื่องยอมรับว่ามีกระบวนการเลือกสว.บกพร่องมาโดยตลอดนะคะจึงเป็นเรื่องที่คนจะแก้รัฐธรรมนูญจะต้องไปพิจารณาต่อไปว่ายังจะต้องให้มีสว.ด้วยระบบนี้ไหมหรือมองว่าควรต้องแก้ไขหรือจะให้มีสภาเดียวนะคะทีสุดท้ายแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลผมว่าโอเคแต่โดยหลักแล้วมันไม่สามารถจะเดินไปสุดได้ครับก็แล้วแต่จะมองนะฮะแต่มุมมองบางคนบอกว่าเมื่อเขามีการเลือกตั้งแล้วเราก็ควรจะรอให้ชุดใหม่มาดำเนินการต่อไปแล้วแต่จะว่ากันแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เขาดำเนินการเขาบอกว่ามีเวลาแม้วินาทีสุดท้ายก็จะต้องทำแล้วแต่มุมคิดแต่ส่วนตัวของผมเองแล้วผมเห็นว่างานนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ประกาศผลต่อกกต.ผมจึงเรียกร้องต่อกกต.ว่าต้องรีบประกาศผลโดยเร็วนะฮะถ้าดูแล้วว่าไม่มีปัญหาใดๆหรือมีปัญหาจะต้องไปดำเนินการใดๆก็ว่ากันต่อไปแต่การปล่อยทิ้งช่วงเวลาให้เนิ่นนานเกินไปเนี่ยผมว่าลังแต่จะก่อให้เกิดปัญหาทั้งผู้ที่ได้รับการเลือกมาและในขณะที่ยังคาราคาซังอยู่เหล่านี้ก็ทำให้สว.ชุดเก่าไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรทั้งหมดเนี่ยกกต.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งและ
งานต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะช้าหรือเร็วยังไงก็โดนถล่มอยู่แล้วนะฮะเพราะผลที่มันออกมาอย่างนี้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีการบล็อกโหวตมีการจัดตั้งมีการเตรียมการมีการวางแผนเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้ไม่พ้นสายตาที่ประชาชนจะถล่มไปที่กกต.รวมทั้งสว.ชุดเก่าเขาก็เตรียมถล่มในการอภิปรายในวันนี้ด้วยคือการเมืองมันต้องอาศัยพวกมากครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่ยุคที่แล้วหรือยุคก่อนๆก็แปลว่าต้องรวมพลรวมคนให้ได้มากที่สุดถ้ายุคนี้จะเป็นสายไหนสีไหนเขารวมคนได้มากเขาก็ได้เป็นประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานก็เป็นเรื่องปกติใครได้เสียงน้อยคนนั้นก็ไม่ได้นะเพราะนั้นไม่ได้มีอะไรแปลกกว่าทุกยุคทุกสมัยครับถ้าเป็นส่วนตัวของผมพูดให้ดูดีหน่อยก็บอกว่าเป็นการที่จะทำการถอดบทเรียนเป็นการที่จะศึกษาตรวจสอบหาข้อมูลนี่เนี่ยผมมองดูว่าน่าจะเป็นการถล่มการทำงานของกกต.มากกว่านะฮะแล้วก็เป็นการที่จะวิพากษ์วิจารณ์นี่ก็เป็นประเด็นนะคะของการที่ทางด้านของกกต.ยังไม่ได้มีการรับรองสว.ชุดใหม่นะคะและหลายๆคนก็มองว่าอยากให้มีการรับรองสว.ชุดใหม่ที่จะได้ทำหน้าที่กันต่อไปนะคะแล้วก็อยากให้ทางด้านของสว.ชุดเก่านั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรวมไปถึงเหตุผลด้วยนะคะจากฝากฝั่งที่บอกว่าเหตุใดทางด้านของสว.ชุดเก่าจึงยังคงรักษาการอยู่นั่นเองนะคะนี่เป็นทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมของ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันลูกเกดร่มเกล้าอมัตยกุลต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ